สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมอยากเอาหวังว่าจะได้ยินชัดนะฮะจริงๆผมอัดไปละ20กว่านาทีอัด9นาทีอัดไปประมาณ20นาทีจริงๆก็โอ้โหเสียงไม่ได้เลยคือผมชอบทำแบบนี้คือมันดังมากครับผมว่าก็เอาปากห่างจากไมค์เดี๋ยวของอัดงวดเดียวกันเห็นจากหน้าปกแล้วใช่ไหมเออคือเรื่องมันเกิดอยู่ตรงที่ว่ามีการแข่งหนึ่งเนี่ยของซาแซมแล้วก็ซิเทนอะไรสักอย่างแต่ผมขอเรียกว่าซิดเฉยๆกันซึ่งสองคนเนี่ยเขาจัดการแข่งชื่อว่า BUU 2022ขอชื่อสั้นๆนะผมอ่านชื่อเต็มไม่ค่อยถูกผมจำไม่ได้ง่ายๆเลยเราขอเรียกสั้นๆว่า BU นะฮะซึ่งเงินรางวัลเนี่ยอยู่ที่ 10,000 ยูโรซึ่ง 10,000 ยูโรนี่มันเยอะมากๆผมจะให้เทียบอยู่ที่ว่า1ดอลลาร์เท่ากับ35บาทไทยแต่ถ้าว่า1ยูโรเนี่ยเท่ากับ50บาทไทยเยอะไหมเออคือเยอะนะฮะมันเยอะกว่าการแข่งของมีบ็อกทูโวใช่ไหมผมพูดถูกใช่ไหมของเกาหลีอีกซึ่งมันเยอะกว่าเห็นเลยก็เขาก็จัดการแข่งนั่นแหละแล้วก็การแข่งเนี่ยมันก็ดำเนินการมาเรื่อยๆแล้วก็เรื่องมาเกิดอยู่ตรงที่คู่แมตช์หนึ่งที่โคจรมาเจอกันอีกรอบก็คือฮีเลียมไอ้ก็คินอินเนียแซนผมแนะนำให้ทุกคนไปฟังกันก่อนถึงจะเข้าใจที่ผมพูดผมไม่ได้จะอวยหรืออะไรจริงๆแต่สีมือมันเทียบเท่ากันเลยแต่ส่วนตัวผมว่าฮีเลียมแบบพัฒนาเยอะมากแล้วเขาใส่สุดทั้งคลิปเลยซึ่งการแข่งเนี่ยมันจะวัดหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อการคิดอะไรอ่ะการคิดเทียทีบอ่ะคือคิดสั้นสันเออคิดสั้นสันแล้วก็การบีทแล้วก็ระยะเวลาอะไรต่างๆคือมีหลายอย่างมากแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่หลายคนก็ยังยอมรับไม่ได้ก็คือการให้คะแนนพิเศษซึ่งการให้คะแนนพิเศษเนี่ยมันจะเป็นแบบโกงมากๆการให้คะแนนพิเศษก็คือซิดกับซาแซมจะให้ใครก็ได้ซึ่งคะแนนเนี่ยมันเหมือนการตัดสินว่าแพ้หรือชนะมันคือคะแนนพิเศษผมก็ยอมกันไม่ได้ว่าทำไมมันต้องมีมันต้องตัดสินตรงที่เอ้ยเข้าบีดต่างๆนานามันต้องวัดตรงนั่งแล้วทำไมมันต้องให้คะแนนพิเศษกันด้วยแต่ช่างมันโอเคเรามาพูดถึงฮีเลียมเหมือนกันฮีเลียมเขาก็บีบใส่เต็มที่ใช่ไหมแล้วก็24ชั่วโมงฮีเลียมเนี่ยชนะเรื่องยอดไลค์ไป14,000ก็คินอินเนียแซนเนี่ยได้ไป12,000ซึ่งคิงก็แพ้ไปแล้วก็ได้แต้มไปที่ฮีเลียมแล้วตอนตัดสินเนี่ยซาแซมเขาให้คะแนนไปที่คิงอินเนียแซนแล้วก็ที่มันเป็นประเด็นใหญ่ๆเลยอยู่ตรงที่ซิดเขาพูดว่าฮีเลียมเนี่ยมีปัญหาเรื่องเวลาซึ่งเขาให้คะแนนเขาตัดคะแนนของฮีเลียมแล้วฮะเดี๋ยวฮีเลียมเวลาผิดตรงไหนเขาเป็นคนที่แบบบีบ็อกฝึกบีบ็อกมาประมาณ9ปีได้คือเยอะนะฮะแบบ9ปีอ่ะเออ9ปีเขาจะไม่ตรงได้ไงแล้วก็หลายคนก็ลองวัดคือวัดในที่นี้ไอเวลาที่ผมพูดเนี่ยมันก็คือ BT ไอ BPM BPM มันจะเป็นจังหวะแบบต๊อก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 มันเป็นจังหวะวิชาดนตรีก็น่าจะได้เรียนนะฮะที่ครูแบบเอาไม้ตีกลองมาเคาะป๊องป๊องป๊อก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 เพื่อกะจังหวะได้ซึ่งมันสำคัญต่อบีบ็อกซ์มากแล้วซิดเนี่ยเขาบอกว่าเออฮีเลียมเนี่ยมีปัญหาอยู่ตรงนี้ซึ่งมันเหมือนการตัดต่อเขาก็เลยตัดคะแนนไปคนก็งงว่าฮะอะไรนะ what the ซึ่งเขาก็ลองวัดกันเฮ้ยมันก็ตรงนะหลายคนก็คอมเมนต์เฮ้ยเฮ้ยคุณลำเอียงคุณเฮ้ยอย่าบอกนะที่จัดงานมาทั้งหมดพวกคุณตั้งไว้แล้วว่าใครต้องชนะแล้วพวกคุณชอบฮีไอชอบคิงทั้งคู่คุณก็ต้องให้คิงใช่ไหมล่ะเออพวกคุณกำเอียงคนก็เงื่อมไม่แน่ใจว่าเฮ้ยการตัดสินมันแปลกๆนะ
เขาก็ถึงกับขั้นที่ว่าคอมเมนต์ว่าเฮ้ยพวกคุณนี่ไปหานักบีบ็อกเซอร์คนอื่นมาช่วยวัดคะแนนด้วยดิเฮ้ยพวกคุณไปพาดีโกมาดิว่าเวลามันตรงมันแม่นจริงไหมคือแบบบอกดีโกมาเลยอ่ะคือร้ายแรงมากแล้วก็สิ่งที่ไม่คาดคิดก็คือฮีเลียมเนี่ยหลังจากที่เกิดเรื่องไม่กี่ชั่วโมงเขาก็มาคอมเมนต์เลยว่าเฮ้ยทุกคนใจเย็นผมยอมรับการตัดสินนะฮะผมรู้สึกว่าผมเป็นคู่ต่อสู้กับคิงอินเดเซียนเนี่ยผมเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้มาเจอเขาอีกรอบแล้วก็ได้รู้ว่าผมยังพัฒนาได้อีกขั้นนึงแล้วผมอยากพัฒนาขึ้นเพื่อเอาชนะเขาให้ได้ผมขอบคุณคีเนียแชนจริงๆแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนผมรู้สึกว่าผมได้ไลค์ผมชนะตรงนี้อยู่แล้วความชอบของทุกคนผมรู้สึกว่าผมชนะครับผมเป็นเกียรติอย่างมากก็อ๋อเดี๋ยวคือมีเรียบใจดีมากๆเลยคือใจดีโคตรๆแล้วก็ใน Instagram เนี่ยก็คือ IG เขาก็มาโพสต์อีกก็เขาแบบเอ้ยฉันรู้สึกชนะคิงแล้วนี่ฉันได้ไลค์เยอะขอบคุณทุกคนจริงๆแต่หลังจากนั่ง1วันรีเวิร์ดก็ได้เห็นว่าเอ้ยเวลาเนี่ยมันผิดตรงไหนซึ่งเขาเห็นเว็บแรกเขาก็เฮ้ยมันตรงนะเขาก็โอเคมาพิสูจน์ถ่ายคลิปลงใน IG มา1 2 3 4 1 2 3 4เดี๋ยวผมให้ดูคลิปนะ And also 1 2 3 4Two, three, four, one, two, 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 three, four. ซึ่งรีเวิร์ดก็แคปชั่นไว้เจ็บๆว่าเป็นการตัดสินที่ดีก็มีหลายคนให้ความสนใจก็คือดีโกก็มาคอมเมนต์หัวเราะไม่ว่าจะเป็นอาร์เรมมิงโฮโอคอมเมนต์เยอะมากนักบีบ็อกซ์หลายๆคนคือเฮ้ยคุณตัดสินกันยังไงอะเวลามันไม่เป๊ะตรงไหนอะมันก็ตรงจังหวะนะก็หัวเราะกันไปซึ่งฮีเรียมก็มาโอ้โหแบบเหมือนเขาเว้ยอุ้ยอะขอบคุณจริงๆผมชอบคุณจริงๆเขาก็กดหัวใจเยอะมากถ้าเกิดว่าใครได้ดูนะผมขอไม่ขึ้นเลยผมขี้เกียจไปแคปผมไม่แน่ใจว่าเขารู้ไปหรือยังซึ่งเขาฮีเรียมเนี่ยไปโพสในอินสตาแกรมของตัวเองเลยว่ารีเวิร์ดขอบคุณมากๆไอ้เขาก็กดหัวใจรีเวิร์ดไว้แล้วก็ไปคอมเมนต์ที่ IG รีเวิร์ดแบบขอบคุณเพื่อนช่างชอบนายจริงๆก็ส่วนซิดกับซาแซมเนี่ยก็ไม่มีการออกมาโพสแต่อย่างใดปล่อยให้ฮีเรียมรับหน้าอยู่คนเดียวก็อย่างที่ผมบอกในคอมเมนต์เนี่ยฮีเรียมเป็นคนมาคอมเมนต์แล้วก็โดนปักหมุดไว้ส่วนซาแซมกับซิดเนี่ยก็ไม่ได้มาคอมเมนต์แจ้งแบบชี้แจงแต่อย่างใดว่าเหตุใดถึงได้ตัดสินแบบนั้นซึ่งผมว่าเขาหน้าไม่แก้ไขเป็นเพราะตัดสินแล้วนะก็วันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยถ้าติดตามแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปใหม่ๆกันด้วยอย่าดูแต่โคมีนะ